อยากที่จะเข้ามาดูแลผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องยินดีที่จะทำงานหนักเพื่อสมาชิกทุกท่านไม่ขอเป็นที่หนึ่งขอแค่หนึ่งในเก้าก็พออาสาเข้ามาสานต่อการปฏิบัติงานอีกครั้งจะให้สมาชิกนั้นมีความสุขมีรอยยิ้มความรู้ด้านกฎหมายมาช่วยการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์เนี่ยมีความมั่นคงและเกิดความเชื่อมั่นของสมาชิกคนที่เป็นสมาชิกคือบุคคลสำคัญที่สุดมีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการเงินสานต่อโครงการในการพัฒนาบุคลากรเราดูแลทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมของสหกรณ์องค์กรจะยั่งยืนปลอดภัยจะต้องพัฒนาอยู่เสมอ